หลายคนคงสงสัยว่าฮาคิเนี่ยคืออะไรกันแน่และมันมาได้ยังไงมันมีต้นตอเป็นยังไงวันนี้ Anime Battle เนี่ยจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนและให้ทุกคนเนี่ยได้กระจ่างคำว่าฮาคิกราบสวัสดีแฟนๆชาว Anime Battle กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทาง Anime Battle นะครับก็จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของฮาคิในเรื่องวันพีซที่น้องๆเนี่ยยังคลุมเครือและคาใจและก็ไม่รู้ว่าฮาคิเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะฮะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนจะได้รู้กันเลยแล้วก็กระจ่างกันเลยทีเดียวนะครับว่าฮาคิเนี่ยใช้ยังไงมายังไงมีประโยชน์แบบใดและมันคืออะไรนะฮะซึ่งการที่ผมเนี่ยได้ออกมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้นะครับก็เพราะว่ายังมีหลายคนยังไม่รู้และยังเข้าใจผิดๆกันอยู่นั่นเองนะครับและหากทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Anime Battle เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับฮาคิเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษนะครับที่ปรากฏอยู่ในเรื่องวันพีซนั่นเองนะครับและยังเป็นพลังงานลึกลับนะครับที่เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณของผู้ใช้นั่นเองนะครับย้ำเลยว่ามันเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของร่างกายผู้ใช้โดยตรงเลยนะครับหรือในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Spiritual Energy นั่นเองนะครับพลังงานทางจิตวิญญาณโดยตรงเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าพลังงานนี้เนี่ยมีทั่วไปเลยครับในบุคคลบนโลกเนี่ยมีหมดทุกคนเลยนะฮะหรือแม้แต่สัตว์เนี่ยก็สามารถใช้พลังงานทางจิตวิญญาณได้ด้วยนะครับคือฮาคินั่นเองนะฮะแน่นอนเราจะเห็นเลยตัวอย่างก็คือพยูนกังฟูนะครับพยูนกังฟูเนี่ยสามารถใช้ฮาคิเกราะได้ใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละครับมันคือพลังงานทางจิตวิญญาณนะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีหมดเลยนะแต่อยู่ที่ว่าจะสามารถปลุกหรือว่าใช้ได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะซึ่งไอ้เจ้าพลังงานทางจิตวิญญาณนี้นะครับในโลกวันพีซเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับซึ่งใน3รูปแบบนั้นนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นฮาคิแห่งการสังเกตนะครับโดยฮาคิแห่งการสังเกตนี้เนี่ยสามารถรอบรู้ตำแหน่งของศัตรูหรือว่าอ่านการเคลื่อนไหวการโจมตีของศัตรูเนี่ยได้ในระยะเวลาสั้นๆด้วยนะครับแต่ถ้าหากผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้ฮาคิแห่งการสังเกตนะครับอยู่ในระดับขั้นสูงสุดได้เนี่ยก็จะสามารถทำให้มองเห็นอนาคตได้นะครับและแน่นอนขึ้นอยู่กับพลังจิตวิญญาณของผู้ใช้นั้นด้วยนะครับว่าแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับยิ่งพลังจิตวิญญาณแข็งแกร่งมากก็ยิ่งสามารถมองอนาคตได้ไกลยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยรู้จักแล้วก็พูดกันติดปากซึ่งก็คือฮาคิเกาะนั่นเองนะครับโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยระบุไว้ว่าฮาคิเกาะเนี่ยนะครับสามารถใช้ป้องกันและโจมตีนะครับและยังสามารถเพิ่มพลังทางกายภาพได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะแต่อีกในกรณีนึงนะครับในมุมมองในเรื่องวันพีซเนี่ยมันก็สามารถสัมผัสพวกผู้มีพลังผลปีศาจสายโลเกียนะครับซึ่งสายโลเกียเนี่ยจะไม่สามารถแตะต้องร่างจริงได้นะครับหากคนผู้นั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ฮาคิได้นั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งกรณีนึงนะครับเป็นกรณีที่ผู้ใช้เนี่ยนะครับสามารถใช้ฮาคิเกาะขั้นสูงได้แล้วนะครับโดยมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการทะลุทะลวงแล้วก็ทำลายภายในด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะเอกใจนะว่าเอ้ยทำลายภายในเนี่ยมันเหมือนกับกำลังภายในหนังจีนหรือว่าแอนิเมะจีนไหมครับซึ่งคำตอบก็คือเหมือนนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับมันคือการฝึกฝนทางจิตวิญญาณหรือว่าพลังงานจิตวิญญาณนั่นเองนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ spiritual energy เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็ออกกันขึ้นมาอยู่บ้างนะฮะกลับมาในส่วนฮาคิรูปแบบที่3ดีกว่าซึ่งก็คือฮาคิราชันนะครับที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีนะว่าฮาคิราชันเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการข่มขวัญศัตรูนะครับโดยการระเบิดพลังงานจิตวิญญาณนะครับจากนั้นนะครับพลังงานจิตวิญญาณนี้ที่ถูกระเบิดออกไปนะครับจะไปทำลายพลังงานจิตวิญญาณของคนอื่นนะครับซึ่งทำให้ผู้อื่นเนี่ยสลบหรือว่าหมดสติไปได้นั่นเองนะครับเพราะว่าพลังงานจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยถูกก่อกวนหรือว่าถูกทำลายแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ถึงเสียชีวิตนะครับแค่สลบนะในส่วนกรณีที่สามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้แล้วเนี่ยคุณสมบัติมันก็จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก็คือการทำลายภายในแบบโดยตรงเลยนะครับเกราะหรือว่าอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถกันได้นะครับรวมทั้งยังเป็นการโจมตีแบบไม่ต้องสัมผัสตัวเลยนะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยได้กล่าวไว้แล้วว่าเขาจะใช้ฮาคิราชันเนี่ยโจมตีแบบไม่สัมผัสตัวได้ด้วยนั่นเองนะฮะและฮาคิราชันนี้นะครับยังเพิ่มพลังในการโจมตีมหาศาลมากอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่คุณสมบัติพิเศษของฮาคิเพิ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าฮาคิเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอะไรเนี่ยเข้ามาอีกหรือว่าเพิ่มมาอีกซึ่งก็คืออย่างแรกนะครับฮาคิเนี่ยมันมีความสามารถเฉพาะตัวในการย้อนกลับนะครับหรือว่าย้อนแย้งพลังต่างๆได้ด้วยนะฮะและในอีกมุมนึงนะครับฮาคิเนี่ยสามารถใช้ลบล้างพลังของผลปีศาจหรือว่านอกเหนือจากพลังด้วยกันเอง
ได้นะครับซึ่งก็คือฮาคิสามารถลบล้างฮาคิด้วยกันได้นะฮะถ้ายิ่งพลังงานฮาคิของคนนึงเนี่ยสูงกว่าก็สามารถลบล้างพลังงานฮาคิของคนที่ต่ำกว่าได้อย่างง่ายได้ตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างสั้นๆมา2ตัวละครนะครับตัวละครแรกก็คือลอนะครับลอในช่วงที่ปะทะกันกับหนวดดำนะครับหลังจากออกวาโนใช่ไหมเขาปะทะกันกับหนวดดำนะครับแล้วก็ได้โดนลูกเรือของหนวดดำนะครับทำให้กลายเป็นผู้หญิงโดยการใช้พลังของผลปีศาจนั่นเองนะครับและพลังของผลปีศาจนี้นะครับถูกล่อเล็งฮาคินะครับให้แรงแล้วก็สามารถลบล้างหรือว่าทำลายพลังของผลปีศาจไปได้เลยนั่นเองนะครับอีกในกรณีนึงนะครับก็จะเป็นตัวของแชงนะครับแชงเนี่ยฉายาสมัยก่อนเขาก็คือผู้พิฆาตฮาคิใช่ไหมล่ะครับแชงเนี่ยจะใช้ฮาคิของตัวเองนะครับกดฮาคิของคนอื่นไว้เพื่อไม่ให้พลังฮาคิของอื่นเนี่ยสำแดงได้หรือแม้กระทั่งกดการมองอนาคตของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่แหละครับถึงบอกว่ายิ่งพลังฮาคิแรงๆเนี่ยก็สามารถกดได้หมดเลยนะฮะอีกหนึ่งข้อมูลนะครับจาก Official เนี่ยที่ถูกระบุมาว่าฮาคิเนี่ยมันคือต้นกำเนิดจากจิตวิญญาณจากพลังงานจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลนะครับในกรณีที่ถูกสลับร่างไปเนี่ยบุคคลนั้นนะครับก็ยังสามารถใช้ฮาคิได้ปกติซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับร่างกายนะครับถึงแม้ว่าจะถูกสลับร่างกายไปแต่ว่าจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจเนี่ยก็ยังเป็นตัวเองอยู่แล้วก็ยังใช้พลังงานจิตวิญญาณของตัวเองได้ปกติครบถ้วนนะครับเพราะงั้นถ้าหากถูกสลับจิตวิญญาณไปหรือว่าถูกสลับร่างกายไปเนี่ยก็สามารถใช้ฮาคิเล่งทำลายการสลับได้เหมือนกันนะฮะยกเว้นคนที่ฮาคิอ่อนนะครับก็จะไม่สามารถสลับร่างกายคืนได้นะแต่ถ้าเป็นคนที่มีฮาคิหรือว่าจิตวิญญาณรุนแรงเนี่ยก็สามารถลบล้างได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลจาก Official โดยตรงเลยเนาะซึ่งผมเนี่ยจะยกตัวอย่างอีกเคสนึงนะครับที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าพลังของชูก้านั้นนะครับที่แตะแล้วกลายเป็นตุ๊กตาเนี่ยคนผู้นั้นนะครับจะไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้ใช่ไหมล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถกลับมาเป็นได้นะครับต้องใช้ฮาคิเนี่ยหรือว่าพลังงานจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะครับลบล้างหรือว่าทำลายไปเลยนั่นเองนะครับจึงจะสามารถกลับมาอยู่ในร่างปกติของมนุษย์ได้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าฮาคิอ่อนเนี่ยก็ออกไม่ได้แต่ถ้าฮาคิแกร่งเนี่ยก็สามารถทำลายได้อย่างง่ายได้เลยนั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งเคสนะครับก็คือการควบคุมหรือว่าสะกดจิตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กรณีเดียวกันนะครับสามารถใช้ฮาคิเนี่ยแรงๆนะครับเร่งแล้วก็ลบล้างการสะกดจิตทั้งหมดเนี่ยคลี่คลายออกไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการระเบิดพลังงานจิตวิญญาณของตัวเองนะครับเพื่อลบล้างแล้วก็ทำลายสิ่งต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่แปลกเลยนะครับตัวที่มีพลังฮาคิระดับท็อปๆเนี่ยนะครับผลปีศาจที่แข็งแกร่งมากๆยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแน่นอนว่าไคโดเนี่ยได้พูดไว้หมดแล้วนะครับว่ามีแค่ฮาคิเนี่ยก็สามารถพิชิตโลกใบนี้ได้นั่นเองนะครับขอแค่ฮาคิแข็งแกร่งมากๆนะลืมบอกอีกส่วนนึงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฮาคิเนี่ยไม่ได้แบบมีไม่จำกัดนะครับฮาคิสามารถหมดลงได้นะถ้าหากใช้มากจนเกินไปนะฮะแต่ก็ใช่ว่าจะหายไปเลยนะครับแค่พักไปสักระยะหนึ่งวัน2วันหรือว่าสักแป๊บนึงนะครับก็ฟื้นฟูกลับมาได้ปกติแล้วนะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคำว่าฮาคิแล้วนะครับว่าคืออะไรกันแน่ฮาคิก็คือพลังงานจิตวิญญาณนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ขยายความพลังงานจิตวิญญาณต่อว่าพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าหากใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวผมทำ EP หน้าละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่นั่งรับชมกันนะครับและถ้าหากใครเนี่ยยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้ซึ่งผมเนี่ยจะไปอธิบายให้เข้าใจอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่อง Anime Battle กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซี Anime Battle ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย